มีใครคนหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่าประสบการณ์นอกโรงเรียนคือขุมทรัพย์ที่มีค่าซึ่งต้องยอมที่จะออกไปค้นหาและเรียนรู้ด้วยตนเองจริงหรือไม่นั้นคนที่พร้อมจะเดินออกไปหามันเท่านั้นที่จะเป็นผู้ให้คำตอบได้แต่การเดินออกไปค้นหาอะไรสักอย่างที่อยู่นอกเหนือข้อจำกัดโดยเฉพาะถ้าเป็นเด็กและเยาวชนก็ต้องขึ้นอยู่กับการสนับสนุนของครอบครัวด้วยเพราะการที่จะปล่อยให้ลูกซึ่งยังเป็นเด็กน้อยได้ออกไปค้นหาประสบการณ์ที่เหนือการปกป้องดูแลอย่างใกล้ชิดของพ่อแม่นั้นมันเป็นเรื่องที่ยากลำบากในการทำใจไม่น้อยเลยทีเดียวแต่กับพ่อแม่บางคนก็ไม่ใช่เรื่องยากที่อยากจะให้ลูกได้ฝึกฝนและเรียนรู้โลกภายนอกเพื่อเป็นประสบการณ์ชีวิตและช่วงปิดภาคเรียนก็เปรียบเสมือนโลกกว้างที่เปิดต้อนรับให้เด็กๆได้มีโอกาสสัมผัสกับค่ายกิจกรรมหลากหลายรูปแบบซึ่งค่ายเยาวชนรัชการุณภายใต้แนวคิดทั้งปีนเขาปลูกป่าและเดินรอยตามพระมหากรุณาสมเด็จพระราชินีก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะสามารถส่งบุตรหลานมาร่วมหาประสบการณ์ชีวิตได้อย่างสบายใจและไม่ต้องห่วงกังวลในเรื่องความปลอดภัยค่ายเยาวชนเนี่ยหลักๆเลยเราจะให้รู้ว่ากาชาดคือใครศูนย์ราชการุณมีบทบาทหน้าที่อย่างไรแล้วก็เกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะคือปลูกฝังเด็กในเรื่องกาชาดก่อนพอถัดจากกาชาดเนี่ยก็คือเสริมทางด้านจิตอาสาน้องแล้วก็ให้ทักษะความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลนอกจากการปฐมพยาบาลแล้วเนี่ยน้องๆเนี่ยถ้าเกิดเขามาคนเดียวหรือเขามาหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะมีเพื่อนที่เพิ่มขึ้นแล้วก็การที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในค่ายเนี่ยมันไม่ใช่การที่อยู่คนเดียวมันคือการที่ทุกคนน่ะจะต้องอยู่ร่วมกันและทำกิจกรรมเป็นทีมรู้รักสามัคคีรู้การเสียสละแล้วก็รู้การให้อภัยอย่างไรเขาจะได้สิ่งเหล่านี้กลับไปบ้านแล้วก็สามารถที่จะไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันเรื่องการอยู่ร่วมกับคนอื่นกิจกรรมค่ายราชการุณในครั้งนี้เน้นการสร้างความสัมพันธ์เป็นหมู่คณะการอยู่ร่วมกันด้วยการถ้อยทีถ้อยอาศัยพี่ดูแลน้องมีกิจกรรมสันทนาการการดำรงชีวิตในป่าและการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานงานศิลปะที่ให้เด็กๆได้ใช้จินตนาการของตัวเองละเลงแต่แต้งสีสันไปบนผืนผ้ารวมถึงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติด้วยการปลูกต้นกล้าป่ากงกลางตลอดจนฝึกความกล้าหาญมีความอดทนกล้าผจญภัยปีนป่ายอดเขาล้านเพื่อจะได้เรียนรู้ศึกษาเส้นทางและพันไม้ที่ขึ้นโดยธรรมชาติและสัมผัสกับความงามของทะเลไทยที่มองลงมาจากยอดเขาสิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างให้เด็กๆมีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีมีความเชื่อมั่นในตนเองกล้าแสดงออกซึ่งในอนาคตพวกเขาเหล่านี้ก็จะกลายเป็นคนดีมีคุณภาพของสังคมต่อไปการปฐมพยาบาลการดำรงชีพในป่าอะไรประมาณนี้แล้วก็มีให้เล่นน้ำด้วยเย็นครับเราได้ปลูกป่ารู้สึกแบบเหมือนเราได้ทำอะไรเพื่อสังคมมากขึ้นมีกิจกรรมอะไรที่แบบเราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วแบบเวลาเราเจอคนป่วยจริงๆอ่ะเราอาจจะช่วยได้ถึงแม้เราจะเป็นเด็กก็ตามเราก็เราจะช่วยได้ความสนุกในการเข้าค่ายความรู้ต่างๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนตอนที่เราเป็นเด็กเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสมุนไพรหลายๆชนิดเกี่ยวกับต้นไม้มีหลากหลายชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะสอนให้เรารู้จักสมุนไพรหลายๆอย่างว่าสมุนไพรนี้รักษาอะไรบ้างรักษาโรคอะไรบ้างแล้วก็รู้จักวิธีการปลูกป่าที่ถูกต้องก็อยากให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนที่แบบยังไม่ได้มาค่ายเนี้ยก็แบบอยากให้ลองมาเพราะว่าจะมีประสบการณ์หลายอย่างมากแล้วก็แบบอาจจะได้ความรักกลับไปด้วยพี่ๆสภากาชาดไทยยอมเหนื่อยเพื่อเราถ้าเขาไม่ยอมเหนื่อยก็คงไม่มีค่ายนี้หรอกครับสภากาชาดไทยเชื่อว่าประสบการณ์จากการได้มาอยู่ค่ายครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการทางด้านความคิดและจิตใจที่มุ่งมั่นในการเป็นคนดีสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นและเป็นประโยชน์กับสังคมไทยในอนาคตต่อไปและเราเชื่อว่าประสบการณ์ดีๆไม่มีขายอยากได้ต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง